เอาวันนี้เรื่องความน่าจะเป็นของเราก็ยังอยู่ในรูปแบบบรรยายทั่วไปนะก่อนที่เราจะมาถึงจุดวิธีหาความน่าจะเป็นนั้นเราทำอย่างไรส่วนประกอบเกี่ยวกับเรื่องความน่าจะเป็นนะที่เราต้องทราบนะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องการทดลองสุ่มเหตุการณ์แล้วก็ปริภูมิตัวอย่างหรือที่เราเรียกเมื่อก่อนว่าเป็นแซมเปิลสเปซทั้ง3สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะในเรื่องความน่าจะเป็นนะถ้าไม่มี3สิ่งนี้หรือเราไม่รู้เรื่องว่าไอ้การทดลองสุ่มเหตุการณ์ไอ้ปริภูมิตัวอย่างนี่มันหมายถึงอะไรเราเรียนความน่าจะเป็นไม่รู้เรื่องเลยและการหาความน่าจะเป็นนะก็จะหาไม่ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทราบสิ่งเหล่านี้ซะก่อนวันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องการทดลองสุ่มและเหตุการณ์ก่อนนะนี่อันนี้สไลด์การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ในเรื่องความน่าจะเป็นนี่มันหมายถึงอะไรนะครับก็จะแยกไปนะเหตุการณ์มันจะมาจากการทดลองสุ่มนะแล้วก็ทั้งการทดลองสุ่มและเหตุการณ์นี้มันจะไปถึงเรื่องปริภูมิตัวอย่างหรือ sample space ซึ่งเรานำเอาไปใช้ในการหาความน่าจะเป็นทีนี้ก่อนที่เราจะสรุปเรื่องการทดลองสุ่มเนี่ยนะเรามาดูนักกิจกรรมต่างๆนะสักนิดหนึ่งนะไม่มากเท่าไหร่นะอันแรกนะกิจกรรมแรกนักเรียนนะดูนะให้นักเรียนพิจารณากิจกรรมต่อไปนี้หรือจะทำดูก็ได้นะของง่ายๆหยิบเหรียญบาทขึ้นมาหนึ่งอันนะลองโยนดูสิเหรียญบาท1อัน1ครั้งโยนลงไปเนี่ยลองทดลองดูนะมันจะเกิดผลอะไรขึ้นบ้างนะโยนเหรียญบาท1เหรียญ1ครั้งหน้าที่หงายขึ้นมันจะมีกี่อย่างเหรียญบาทมีกี่หน้าเหรียญบาท1อันมันก็ต้องมี2หน้ามีอะไรซึ่งเราเรียกก็เป็นหน้าหัวกับหน้าก้อยหน้าหัวก็คือหน้าที่มีรูปมหาพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงใช่ไหมก้อยก็เป็นอีกหน้าหนึ่งตรงข้ามอาจจะเป็นรูปอะไรก็ได้นะอ้าวโยนเหรียญบาทหนึ่งเหรียญแค่ครั้งเดียวนะโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นได้ก็มีสองอย่างไม่ขึ้นหัวก็ต้องขึ้นก้อยขึ้นอย่างอื่นมีไหมไม่มีนะหรือไม่ขึ้นเลยมีไหมไม่มีอันนั้นไม่ขึ้นอะไรเลยก็ไม่มีเพราะนั้นเมื่อโยนเหรียญบาท1เหรียญ1ครั้งเนี่ยผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็มีอยู่แค่2อย่างคือไม่ขึ้นหัวก็ขึ้นก้อยอย่างใดอย่างหนึ่งนะอ้าวลองดูครับต่อไปนะหน้าที่หงายขึ้นอาจจะออกหัวหรือออกก้อยก็ได้หรือขึ้นหัวขึ้นก้อยก็ได้นะอยากทดลองดูก็ได้นะทดลองดูโยนไปเลยเนี่ยแต่เธอเดาได้ไหมว่ามันจะขึ้นอะไรทั้งหัวและก้อยเนี่ยนะแต่จะลองเดาว่าไอ้โยนครั้งเนี้ยนะมันขึ้นหัวหรือขึ้นก้อยมันก็ต้องเราบอกได้เราบอกไม่ได้ว่ามันจะขึ้นหัวหรือขึ้นก้อยใช่ไหมแต่รู้ว่ามันต้องขึ้นหัวขึ้นก้อยแน่นอนอย่างใดอย่างหนึ่งแต่บอกไม่ได้ว่าอ้าวโยนครั้งนี้ขึ้นก้อยโยนครั้งที่สองขึ้นหัวนี่เราบอกไม่ได้นะแน่นอนถ้าบอกได้เธอก็รวยไปแล้วนะไปเล่นการพนันนะแทงหัวแทงก้อยอะไรกันใช่ไหมคือนักการพนันชอบไปเล่นนะทีนี้บางคนก็อาจจะหัดโยนนะบังคับให้ขึ้นหัวขึ้นก้อยแล้วนะก็แล้วแต่ความชำนาญนะความสามารถของแต่ละบุคคลใช่ไหม
เกี่ยวกับนักการพนันเนี่ยก็อาจจะฝึกมาอะไรก็แล้วแต่เขาแต่หลักความจริงแล้วไอ้เอาเหรียญบาทมาหนึ่งเหรียญโยนหนึ่งครั้งนั้นมันก็โอกาสที่จะขึ้นได้สองแบบคือไม่หัวก็ก้อยนะสองอย่างนี่แต่บอกมาได้ว่าอ้วนมันจะขึ้นอะไรนะเอาต่อไปเอาออกมาก็นี่ไม่ออกหัวก็ออกก้อยนี่หัวนะครับนี่มีรูปในหลวงนี่หัวนะเอาต่อไปอีกอันหนึ่งอาจจะออกก้อยก็ได้นะนี่ครับนะก้อยนะต่อไปกิจกรรมอันที่สองทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาเหรียญบาทมาหนึ่งเหรียญโยนสองครั้งล่ะผลเกิดขึ้นมันก็มีกี่แบบมันก็มากขึ้นนะโยนหนึ่งเหรียญหนึ่งครั้งมีสองแบบนะผลที่ได้รับถ้าเอาหนึ่งเหรียญโยนสองครั้งผลมันก็ออกมามากขึ้นไปอีกนะผลลัพธ์ที่ได้อันนี้เราไว้ค่อยพูดกันในเรื่องนะเหตุการณ์หรือไอ้การทดลองสุ่มนะที่เราสรุปแล้วนะเอาต่อไปกิจกรรมที่สองหยิบลูกปิงปองหนึ่งลูกครับนักเรียนดูนะหยิบลูกปิงปองหนึ่งลูกนะหยิบลูกปิงปองหนึ่งลูกจากขวดโหลเราเอาลูกปิงปองนะสีแดงสีเขียวสีฟ้าสีส้มใส่ลงไปในโหลแล้วก็ให้เราหยิบขึ้นมาหนึ่งลูกนะครับเอาดูนี่ลูกปิงปองที่เราหยิบได้อาจจะเป็นลูกปิงปองสีอะไรก็ได้นะดูนี่ลูกที่เราหยิบขึ้นมาได้นั้นหนึ่งลูกนั้นน่ะอาจจะเป็นสีแดงหรืออาจจะได้สีเขียวหรืออาจจะได้สีฟ้าหรืออาจจะได้สีส้มก็ได้นะทั้งสี่สีนี้มันมีอย่างละหนึ่งลูกเท่านั้นนะเพราะนั้นเมื่อมีลูกปิงปองอยู่ในโหล4ลูกลูกละ1สีดังกล่าวนี้หยิบปิงปอง1ลูก1ครั้งจากโหลผลออกมาก็มี4วิธีคืออาจจะได้สีแดงอาจจะได้สีเขียวอาจจะได้สีฟ้าหรืออาจจะได้สีส้มนะผลที่ได้นะในการหยิบลูกปิงปอง1ลูกจากโหลนะซึ่งมี4ลูกนี้นะก็มีอยู่4แบบนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะพระนักเทศน์ท่านบอกว่าหยิบลูกปิงปอง1ลูกจากขวดโหลดังลูกปิงปองที่หยิบได้อาจจะได้เป็นลูกสีแดงสีเขียวสีฟ้าหรือสีส้มก็ได้นะครับทีนี้มาดูกิจกรรมที่3นี้นะทีนี้ถ้าเกิดว่านะสมมติว่ามันลึกเข้าไปอีกล่ะถ้าในโหลนั้นมันมีปิงปองอยู่10ลูกเนี่ยอาจจะมีสีแดง2ลูกนะสีเขียว3ลูกสีฟ้า4ลูกสีส้ม5ลูกหรืออะไรก็ว่าไปนะ4สีนี้มีจำนวนลูกที่มีสีเหล่านี้อยู่ไม่เท่ากันการหยิบมันก็ยุ่งยากแล้วนะการหยิบอาจจะได้สีอะไรขึ้นมาก็ได้นะมันจำเป็นว่าจะต้องได้สีแดงสีเขียวสีฟ้าหรือสีส้มนะเสมอไปนะในการหยิบแต่ละครั้งเนี่ยนะเรานี่แหละครับแล้วเราจะไปสรุปตอนปลายว่าตอนท้ายว่ามันเราเรียกว่ามันเป็นการทดลองสุ่มนะในทางคณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็นนี่เราเรียกว่าเป็นการทดลองสุ่มนะอ้าวดูกิจกรรมที่3อันนี้นักเรียนบางคนก็ไม่เข้าใจนะครูไม่ได้หยิบมาให้ดูด้วยนักเรียนเคยเห็นลูกเต๋ามั้ยนะลูกเต๋าที่เธอเคยทําส่งครูเป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ที่มี6หน้านะพับกระดาษแข็งเป็นนะสี่เหลี่ยมลูกบาศก์นะอันนี้ยังไม่จบเดี๋ยวดูข้อ2นะ1นะเอานี่อันนี้โหลนี่เดี๋ยวรูปปิงปองนี่ยังไม่หมดเอาเดี๋ยวนี่มี4ลูกลูกละสีหยิบ1ครั้งอาจจะได้สีอะไรก็ได้ทั้ง4สีนี่อย่างใดอย่างหนึ่ง
นะอันนี้เข้าใจนะกิจกรรมที่สามเอามาดูลูกเต๋าบ้างบางคนรู้จักดีลูกเต๋าเนี่ยนะรู้เห็นนั่งยิ้มเนี่ยนะเคยไปเล่นใช่ไหมล่ะในเรื่องกล่องสี่เหลี่ยมทรงลูกบาศก์หรือกล่องสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยเธออาจจะทำกิจกรรมหรืออาจจะทำไอ้พวกกล่องไอ้สี่เหลี่ยมทรงลูกบาศก์นี้นะไปส่งครูนะบางคนก็ทำเป็นรูปลูกเต๋านะลูกเต๋าก็คือสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ที่มีหกหน้ามีด้านยาวด้านกว้างด้านสูงเท่ากันนั่นเรียกว่าเป็นสี่เหลี่ยมทรงลูกบาศก์แล้วเรามาเรียกว่าเป็นลูกเต๋านั่นเองนี่ลักษณะลูกเต๋านั้นมันก็จะเมื่อมันมีหกด้านใช่ไหมเมื่อเราใส่จำนวนตัวเลขลงไปก็ด้านที่หนึ่งอาจจะเป็นเลขหนึ่งนะด้านต่อไปเป็นนะสองจุดนั่นเรียกว่าเป็นเลขสองด้านที่สามใส่ไปเขียนไปสามจุดนั่นเรียกว่าเป็นด้านเลข3ด้านที่4ก็เขียนไป4จุดนั่นเรียกว่าเป็นด้านหมายเลข4ด้านที่5ก็เขียนไป5จุดด้านที่6เขียนไป6จุดก็เรียกว่าเป็นด้านหมายเลข5หมายเลข6ไปมันมี6ด้านมันก็ต้องมี6หมายเลขตั้งแต่หมายเลข1ถึงหมายเลข6ที่ลักษณะลูกเต๋านั้นมันจะถ้าด้านที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยจำนวนจุดนั้นบวกกันจะต้องได้7แต้มพอดีนะนี่เป็นลักษณะลูกเต๋านะไม่ใช่ครูก็ลืมหยิบมาให้ดูนะคือด้านตรงข้ามกันเนี่ยจำนวนจุดและจำนวนแต้มบวกกันแล้วต้องได้7พอดีเช่นด้านหน้า1แต้มด้านหลังต้องเป็น6แต้มถ้าด้านหน้าเป็น2แต้มด้านหลังก็ต้องเป็น5แต้มถ้าด้านหน้าเป็น3แต้มด้านหลังก็ต้องเป็น4แต้มนี่ลักษณะของลูกเต๋านะนวันหลังคุณจะเก็บมาให้ดูนะนี่ถ้าเราเอาลูกเต๋ามา1ลูกนะโยนไป1ครั้งหรือเราเรียกว่าทอดไป1ครั้งเนี่ยนะครับผลที่ได้มามันก็ต้องมี6วิธีนะแต้มที่หงายขึ้นมานั่นน่ะนะมันก็จะมีนะ6วิธีอาจจะขึ้น1แต้มนะอาจจะขึ้น2แต้มหรืออาจจะขึ้น3แต้ม4แต้ม5แต้ม6แต้มก็ได้ขึ้น7แต้มมีไหมไม่มีเพราะมันเกินจำนวนนะแต้มหรือหน้าลูกเต๋าที่มีอยู่นั้นนะ7แต้มไม่มีขึ้นแน่นอน0แต้มก็ไม่มีเพราะนั้นเมื่อเอาลูกเต๋า1ลูกทอดไป1ครั้งผลที่ได้ทั้งหมดมี6แบบคือขึ้น1แต้มหรือขึ้น2แต้มหรือขึ้น3แต้มหรือขึ้น4แต้มหรือขึ้น5แต้มหรือขึ้น6แต้มนะมีอยู่6แบบนี้เท่านั้นนะครับอ่านไปนะอ่านในสไลด์ดูหน้าที่หงายขึ้นอาจจะเป็น1แต้ม2 3 4หรือ6แต้มนะเรื่อยไปมีอยู่เท่านี้นะนี่มาแล้วลูกเต๋าในลักษณะลูกเต๋านะบางทีเธอกินขนมไอ้ลูกเต๋าเธอคงจะรู้ในลักษณะหกเหลี่ยมนะเอ้านี่คือลูกเต๋านะเอ้าเราเอามาทอดหนึ่งครั้งนี่ผลออกมาอาจจะได้หนึ่งแต้มก็ได้หรืออาจจะได้สองแต้มหรือสามแต้มหรือจะเป็น4แต้มหรือ5แต้มหรือสุดท้าย6แต้มผลที่เกิดจากการทอดลูกเต๋า1ลูก1ครั้งนะเราจะได้ผลลัพธ์ออกมาเพียง6แบบอย่างเท่านี้เห็นไหมครับนี่ทอดครั้งเดียวนะแต่ถ้าเอาลูกเต๋า1ลูกมาทอด2ครั้งล่ะทอดครั้งแรกมันอาจจะขึ้นมาเนี่ยไม่1แต้มหรือ2แต้ม3แต้ม4แต้ม5แต้ม6แต้มดังกล่าวนี้แต่ถ้าทอดครั้งที่2มันอาจจะขึ้น1แต้มอีกก็ได้ใช่ไหมหรืออาจจะขึ้นกี่แต้มก็ได้ก็แล้วแ
อันนี้เรายังไม่พูดถึงนะอันนี้เราพูดถึงว่าลูกเต๋า1ลูกทอด1ครั้งผลออกมาก็มี6แบบนี้นะทีนี้เราจะสรุปแล้วนักเรียนแค่3กิจกรรมนี้ก็พอแล้วมันยังมีอีกนะเยอะแยะนะในระดับม.ปลายเขาจะมีการเอาลูกเต๋ามา2ลูกทอดพร้อมกัน1ครั้งก็มีหรือเอาลูกเต๋ามา3ลูกทอดพร้อมกัน1ครั้งผลมันจะได้ออกมาทั้งหมดกี่วิธีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอันนี้เรายังไม่ถึงตรงนั้นเราเป็นพื้นฐานแค่ม.ต้นเราก็เอาแบบง่ายๆก่อนนะแล้วก็เธอไปเรียนเรื่องความน่าจะเป็นในระดับม.ปลายแล้วเธอก็จะนำประกอบประยุกต์เข้าไปในเรื่องต่างๆสูตรต่างๆที่ลึกซึ้งและชั้นสูงต่อไปนะครับ เอาจากกิจกรรมข้างต้นนี่จะสรุปแล้ว นะจากกิจกรรมข้างต้นเราจะเห็นว่าทั้ง3กิจกรรมที่เราทำมาเนี่ยนะครับนักเรียนเราไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้ว่านะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากแต่ละการกระทำจะเป็นอะไรเราไม่สามารถบอกล่วงหน้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาแต่สามารถบอกได้ว่ามีผลลัพธ์อะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นได้นะครับเราบอกได้ว่าอ้าวนะโยนเหรียญหนึ่งเหรียญบาทหนึ่งเหรียญเราบอกได้แล้วว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นมีสองแบบคือไม่ขึ้นคือแบบขึ้นหัวและก้อยแต่บอกไม่ได้ว่ามันจะขึ้นอะไรบอกไม่ได้แน่นอนนะเอาลูกเต๋ามา1ลูกทอด1ครั้งเราบอกว่าเราสามารถบอกได้เลยว่าผลที่เกิดขึ้นมันจะมี6แบบแต่เราบอกเจาะจงลงไปไม่ได้ว่ามันจะขึ้นแบบไหนหรือขึ้นกี่แต้มลักษณะเหล่านี้ครับนักเรียนเราจึงเรียกว่าเป็นการทดลองสุ่มนะเป็นการทดลองสุ่มเราไม่รู้ผลล่วงหน้าว่ามันจะขึ้นอะไรหรือได้อะไรเกิดอะไรขึ้นมาแต่สามารถบอกได้หรือพยากรณ์ได้ว่าอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นนะนี่แหละครับเราเรียกว่าเป็นเรื่องการทดลองสุ่มนะในเรื่องความน่าจะเป็นอ่านซ้ำอีกทีนะแล้วเดี๋ยวจะสรุปสุดท้ายอีกทีนึงเราไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากแต่ละการกระทำเนี่ยจะเป็นอะไรแต่สามารถบอกได้ว่ามีผลลัพธ์อะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นได้เราเรียกการกระทำเหล่านี้ว่าเป็นการทดลองสุ่มนะการทดลองสุ่ม